โอ้โหใหญ่มากสุดยอดโอเคไหมโอ้ยเข้าไปลูกสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในช่วงของเดือน2ที่ผ่านมาค่ะซึ่งวันนี้วันหยุดก้อยก็เลยมีโอกาสได้มาตัดคลิปทำวิดีโอนะคะก็คิดถึงทุกๆคนค่ะแต่ว่าก้อยจะทำYouTube แบบ full time ไม่ได้ค่ะแบบงานหลักไม่ได้เพราะว่าก้อยมีงานหลักอยู่นะคะที่ต้องทำเนาะเป็นงานโรงงานที่ญี่ปุ่นค่ะก็วันไหนว่างๆก็จะมาเจอกันในคลิปแบบนี้นะคะถ้าไม่ว่างก็อาจจะเป็นคลิปเป็นวิดีโอช็อตนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการคิดถึงกันเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันค่ะคลิปเป็นวันที่หิมะตกนะคะจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะมาแล้วหิมะมาแล้วค่ะขาวจ๊ะสำหรับประเทศที่ไม่มีหิมะอย่างประเทศไทยเนาะหิมะตกก็จะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นดีใจค่ะซึ่งก้อยก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าก้อยมาอยู่ญี่ปุ่น3ปีเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่3ค่ะที่ได้เจอหิมะหิมะที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นฝนนะคะที่ตกในช่วงฤดูหนาวลบ1ถึง0องศาตกลงมานะคะก็จะกลายเป็นหิมะนั่นเองค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันก็เลยเจอหิมะทั้งวันนะคะตอนนี้เป็นช่วงเริ่มตกเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะสีขาวชัดเจนค่ะเมื่อเช้าพี่โจกับน้องเก้งกิก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานตั้งแต่เช้าค่ะก็เลยเจอหิมะที่ตกแค่พรำๆนะคะไม่แรงมากแต่ว่าต่อจากนี้คือตกแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มีลมด้วยนะคะหนาวเย็นสุดๆไปเลยค่ะมาอัปเดตค่ะวันนี้ฝนตกนะเป็นหิมะตกนะคะฝนตกถึงลบนะคะอุณหภูมิลบประมาณ0องศาลงไปเนี่ยแล้วก็ฝนตกก็จะกลายเป็นหิมะนะคะเช้าก้อยถ่ายไว้มันตกแค่ปล่อยๆนิดเดียวเพิ่งเริ่มตอนนี้ก็คงจะเป็นขาวโพลนไปหมดแล้วนะคะมาอัปเดตเนาะนี่ค่ะยังตกต่อเนื่องนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะได้ทำตุ๊กตาหิมะให้น้องเก่งนะเยอะอยู่เดี๋ยวจะทำให้เอามาวางไว้หลังห้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเก่งกี่กลับมาก็เล่นตุ๊กตาหิมะได้นะคะนี่ค่ะสวนสนามเด็กเล่นของเก่งกี่ที่ญี่ปุ่นก็จะมีเพลงเด็กเพลงนึงค่ะซึ่งเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเพลงที่จบไปก็เป็นเพลงหิมะนะคะก็จะเป็นเพลงที่เด็กทุกคนร้องได้ซะส่วนใหญ่ค่ะเป็นเพลงที่ฮอตฮิตในเด็กญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนี้ก้อยก็จะไปรับเก่งกิกลับมาจากที่โรงเรียนก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูได้เมสเซจมาที่ไลน์ค่ะหลายกลุ่มนะว่าวันนี้หิมะตกทั้งวันแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะรถติดนะคะรถไฟอาจจะช้าค่ะขบวนอาจจะไม่สามารถตรงเวลาได้ฉะนั้นการที่เราไปรับก่อนก็จะทำการเซฟค่ะก้อยก็จะลงไปเก็บหิมะนะคะในถังนี้ด้วยแล้วก็ไปรับเก่งกี่กลับมาด้วยถ้ามีเวลายังไม่มืดนะคะก็จะพาน้องเก่งลงไปเล่นหิมะนะคะข้างล่างไปทำการโกหิมะออกจากทางเดินค่ะช่วยให้อพาร์ตเมนต์ไม่ลื่นนะคะคนแก่ก็จะเดินแล้วก็ไม่ลื่นแล้วก็เดี๋ยวไปทำตุ๊กตาหิมะด้านล่างกันก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาหิมะขึ้นมาเล่นข้างบนนะคะเหนื่อยค่ะถือลงมาแล้วนะคะนี่ร่มพร้อมถังพร้อมถุงมือพร้อมไปดูส่องก่อนนี่ค่ะอันนี้หน้าบ้านนะคะยังตกแรงอยู่เลยอ่ะ
เดี๋ยวไปเอาหิมะตรงนู้นดีกว่าใกล้ๆต้นไม้นะคะไม่มีใบนะต้นที่เห็นนี้เป็นต้นดงกุริหรือต้นโอ๊กนะคะต้นโอ๊กไม่มีใบละลงมาแล้วค่ะนี่หัวฟูมากวันนี้ก็วันหยุดนะคะไม่ได้แต่งหน้านะนี่ค่ะเอาร่มมากางหนาวมากให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศสุดยอดหิมะแบบนี้ค่ะจะลื่นมากเพราะว่าอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ0ถึงลบ1ค่ะก็ตกลงมาแล้วโดนพื้นคอนกรีตมันก็จะละลายนะคะเพราะว่าพื้นคอนกรีตมันอุ่นมันร้อนมากกว่าอุณหภูมิด้านบนนะคะทำให้เวลาเดินก็จะลื่นมากโดยเฉพาะคนแก่นะอันตรายมากเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาช่วยกันโกยหิมะกันด้วยนะคะทำประโยชน์ต่อสังคมต่ออพาร์ตเมนต์นะคะสวนดอกไม้นะคะเนี่ยโอเควันนี้หิมะตกนะคะตลอดทั้งวันก็เลยก้อยไปรับเตียงกิมาค่ะรับเตียงกิมาเพื่อที่จะให้เขามาเล่นหิมะนะเนี่ยค่ะกลับมาก็เล่นมาโกยหิมะช่วยคนอื่นมาช่วยหรือมาสร้างอะไรก็ไม่รู้โอ้ยค่ะตัวดีเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์จะตกดินแล้วค่ะกำลังจะมืดแล้วก็เลยถ้าจะเล่นหิมะก็ต้องโอกาสนี้แหละก็เลยไปรับมาก่อนเวลานะคะมาเล่นหิมะกี่หนูระวังลื่นนะลูกมันลื่นมากเลยนะเออูทำไม่โกยจากข้างในมาข้างนอกอ่ะชิเกาข้างใต้ซอ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 อืมใช่อีกรอบนึงข้างใต้ใช่ง่ายกว่าไหมอ่ะมาจากข้างในใช่ตรงนู้นมาง่ายกว่าหนูไปลงที่เดิมเห็นมันมีสะดุดหนูก็ไม่อยากจะสะดุดดิโอเคเก่งมากเลยมันลูกดีแน่โคโคกะระอีเก่งจ้าโคโคกะระใช้แรงงานเด็กนะคะหนูไม่เอาจากข้างในออกมาข้างนอกอ่ะลูกเอาอยกขึ้นเนี่ยอีกรอบนึงเนี่ยทำไปยาgood job เริ่มฉลาดแล้วโอเคเดี๋ยวให้เกงกี่นะคะเก็บหิมะขาวๆใส่ถังแล้วเดี๋ยวไปปั้นตุ๊กตากันนะคะใส่ในถังลูกเอาหิมะใส่ถังให้เต็มแล้วกดให้แน่นโอเคมาน้ำมาช่วยมาหิมะขาวๆนี่นี่ใช่จริงๆเอาข้างบนบนนะลูกข้างล่างไม่เอาเอาเอาข้างบนข้างบนอย่างเดียวใช่สวยๆขาว
ังทีอย่าเอาลึกดิหนูลึกมันสีดำมาเห็นเปล่าหนูเอาบนบนนี่เนี่ยไม่เอาดีนี่มาทำให้ดูนี่ไม่ต้องมิเสียคอยาเต็นนะข้างล่างอย่างนี้นี่ไม่เอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวข้างบนอย่างเดียวข้างบนอย่างเดียวแบบนี้เด้อนี่ไหมใช่ใช่แบบนี้แบบนี้อ่ะทำอันนี้นี่กินกี่ใช้นี่ข้างบนอย่างเดียวใช่ข้างบนตรงนี้แหละเย้มันโดนมามาน่ะโอ้มาจิกันเถอะโดนเดี๋ยวโดนเอาแล้วเร็วทำแล้วจะได้ตุ๊กตาหิมะไหมอ่ะช้าจังน้ำมาช่วยไปกิ้งเอาหัวใหญ่ๆมาอันนี้วะอันเล็กเกินไปอันใหญ่ๆทำเร็วๆๆหนาวใช้สองมือเร็วกิ้งเร็วๆๆไม่ใช่กิ้งกิจทำมาเร็วโอ้ได้ใหญ่เลยมาเอามาใส่หัวใส่เอาเล็กลงไปก่อนไหมอ่ะโอ้ใหญ่มากสุดยอดใหญ่ดีแล้วมันเกินไปวันนี้จะสำเร็จไหมไม่เชียวเชียวเชียวไม่เอาหนาวอย่าปะใส่ต้นไม้หน่อยนะตาใส่ต้นไม้ไปวันนี้คือตุ๊กตาหิมะที่กังกีปั้นนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะได้แค่นี้มาเล่นหิมะยังไงตรงนี้โอ้โอ้โอ้สุดก้อยสุดก้อยนี่ค่ะเป็นหิมะที่เขาเอาขึ้นมานะคะถังนี้นะคะหน้าราดน้ำแดงเนาะเป็นฮิลบอยข้างบนนี่น่าจะน้ำแข็งใสตอนนี้มืดแล้วค่ะเล่นนะหิมะจนมืดนะเมื่อกี้มือปากสั่นมือสั่นมือเจ็บไปหมดเลยนี่ก็เลยเอาขึ้นมาไว้กับหนึ่งถังนะคะไว้สำหรับให้น้องเก่งกี่เล่นนะแต่ไม่รู้เขาจะเล่นหรือเปล่าใส่หนาวอยู่นะคะเจ็บมือนะเดี๋ยวคงหายเจ็บมือแล้วอยากเล่นค่อยมาเล่นตรงหลังบ้านตรงเนี่ยค่ะระเบียงเนี้ยแหละเล่นกับป้าปานะคะป้าปายังไม่กลับจากทำงานเลยค่ะวันนี้ถ้าหิมะตกหนักขนาดนี้ก็คิดว่ารถไฟน่าจะช้านะคะคงได้กลับบ้านช้านะก็เลยโอเคไม่เป็นไรเอาขึ้นมาเล่นด้วยกันกับป้าปาข้างบนตรงระเบียงก็โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ